ครับพบกันช่วงที่2นะครับจากพวกเราทีมงาน SP News นะครับล้วงลับเจาะลึกจาก SP News ครับอันนี้ครับเจาะไปเลยครับอ่าฮะนี่ครับกับสโลแกนที่ว่าดูอะไรนะเผลอจอดถอดหมดแหมว่าวิวเปล่าจะออกรายการได้ป่ะต้อง18บวกมั้ยเนี่ยไม่ต้องครับอันนี้เผลอจอดถอดหมดอ่ะครับเรื่องราวเป็นไงครับนี่เรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อวันที่6ตุลาที่ผ่านมานี่เองนะครับก็ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งนะครับที่อาคารจอดรถท่าอากาศยานดอนเมืองนะครับตรงข้ามกับตึกภายในประเทศนะครับเกิดเหตุโจรขโมยล้อแม็กซ์4ล้อมูลค่ากว่า 60,000 บาทนะครับจากรถยนต์ Honda Accord สีขาวทะเบียน2กกกไก่2ตัวนะครับ330ครับกทนะครับกรุงเทพนะครับของนายรณชาติบุตรแสนคมครับผมคุ้นคุ้นไหมชื่อคุ้นคุ้นไหมเป็นผู้ประกาศข่าวอยู่ ASTV นะครับครับผมก็คือนายรณชาติเนี่ยครับนำรถคันดังกล่าวเนี่ยไปจอดไว้ที่อาคารจอดรถภายในประเทศครับครับแล้วก็นั่งเครื่องบินครับตั้งแต่วันที่5ตุลาเนี่ยแล้วก็นั่งเครื่องไปบินไปที่จังหวัดสกลนครนะครับเพื่อไปทำธุระส่วนตัวนะครับแล้วก็เดินทางกลับมาวันที่เดินทางกลับมาวันที่6ไปตั้งแต่วันที่5นะฮะเดินทางกลับมาวันที่6พอมาถึงสักประมาณ10โมงเช้าก็พบว่าถูกคนร้ายเนี่ยถอดเอาล้อแม็กไปทั้ง4ล้อเลยครับโดยมีการใช้อิฐตัวหนอนเนี่ยหนุนไว้ทั้ง4ด้านเลยครับนอกจากนี้นะครับยังพบรอยนิ้วมือรอบๆตัวรถอย่างชัดเจนครับครับเบื้องต้นได้เข้าแจ้งกับความที่สน.ดอนเมืองนะครับภายในท่าอากาศยานเนี่ยลงที่ประจำวันไว้นะครับทั้งนี้นะครับตนต้องการให้ท่าอากาศยานดอนเมืองเนี่ยออกมาแสดงความรับผิดชอบครับเพราะการจะถอดล้อออกไปได้ทั้งหมดเนี่ยต้องใช้เวลานานนะครับแต่กลับไม่มีผู้พบเห็นหรือกล้องวงจรปิดนะครับหากมีผู้ใช้บริการรายอื่นนะครับมาแล้วเกิดเหตุร้ายแรงกว่านี้จะเป็นอย่างไรทางสนามบินควรให้ความสำคัญความปลอดภัยของผู้ใช้บริการมากกว่านี้สนามบินอีกแล้วไม่มีใครเห็นเลยเหรอนั่นน่ะสิถอดหมด4ล้ออ่ะเอาไอ้เคเสียบเข้าไปคลิปภาพนะเสียบปึ๊บปึ๊บปึ๊บถอดทีละล้อขึ้นรถเอาอิฐตัวหนอนหนุนแอคคอร์ดเนี่ยมีน็อตล้อข้างละ5ตัวถ้าเป็นรถใหม่ไหมเนี่ยรถใหม่ไง5ตัวต้องมีน็อตนิรภัยด้วยนะอ่ะก็นั่นไงแล้วไปถอดไปได้ยังไงเอ้าไม่เอาถอดไม่ว่าแล้วทำไมไม่มีใครเห็นนั่นน่ะสิแต่ที่สำคัญเนี่ยที่จอดรถที่ดอนเมืองเนี่ยตอนนี้เขาไม่มีกล้องวงจรปิดใช่ครับโอ้ซึ่งมันไม่น่าเชื่อนะคือส่วนตรงนี้ที่เขาไปจอดเนี่ยเขาไปจอดตรงที่มันไม่ได้เสียมันไม่คือเขาตอนนี้เขาให้จอดฟรีหมดให้จอดฟรีอ่ะครับตอนนี้เขาให้จอดฟรีเอ้ยเมื่องวดที่แล้วผมไปผมยังเข้าไปจอดด้านใต้เนี่ยผมเข้าไปจอดแล้วเขาให้จอดฟรีครับผมไปจอดทิ้งไว้ไปเชียงใหม่ผมก็จอดฟรีได้ครับแต่ผมเสียค่าบริการนะหรอไม่รู้อ่ะผมโซนชั้น2เนี่ยขาออกเนี่ยครับพอเลยไปนิดนึงเห็นไหมมีทางเลี้ยวเข้าก็คือเข้าไปจอดผมเอารถข่าวไปจอดเนี่ยจอดฟรีดีล้อแม็กไม่หายรถคันที่เอาออฟขับอยู่หรือว่าคันที่ผมขับอยู่เนี่ยโอ้โหผมก็ไม่เอาครับเพราะถอดไม่ไหวแล้วก็ไม่รู้ยาวอะไรหนุนโอ้ไม่ไหวแล้วครับแต่นี่เขาก็สุดยอดจริงๆนะครับคือสิ่งจะเป็นรถแบบเนี้ยเรื่องอย่างที่บอกก็จะมีล้อนิรภัยแล้วก็จะเอาอิฐมาหนุนเนี่ยถ้าเอารถข่าวทีมข่าวของเราไปจอดเนี่ยแล้วเอาล้อไปได้4ล้อเนี่ยนะผมจะแถมรถให้โทรไปจับได้พวกพี่ทำเอารถไม่ง่ายกว่าเอารถง่ายกว่าแม่รถข่าวเราเนี่ยถ้าเขาไปเนี่ยเขาจะเอายามาขายแท็กเตอร์อ๋อผมวิ่งผมนึกว่าไอ้นี่ตกหลุมอากาศครับผมไม่อย่างเงี้ยถ้าพูดถึงแล้วเนี่ยคืออันเนี้ยขโมยแค่ล้อครับถ้ารถหายทั้งคันเนี่ยนั่นเลยสิทำยังไงคือมันใช้เวลานานนะครับ4ล้อเนี่ยแล้วใช้เวลาหนุนด้วยนะลองคำนวณอ่ะล้อหนึ่งผมให้ต้องไม่ต่ำกว่า5นาทีอ่ะอ๋อผมรู้แล้วแหละทำไมเขาถึงทำได้ไวครับเขาเป็นช่างของ F1 อ๋อใช้เวลาเปลี่ยนยางแค่วินับวินาทีปิดปัดนี่นั่นแหละเนี่ยเขาก็ไปสอบถามพนักงานรักษาความปลอดภัยนะก็คือ
ที่อาคารจอดรถดังกล่าวเนี่ยไม่มีการเก็บค่าบริการใดๆและไม่ได้มีการใช้งานอย่างเป็นทางการเพียงแต่เปิดเสริมเมื่ออาคารจอดรถอาคาร7ชั้นเต็มเนี่ยก็ทำให้ค่อนข้างเปี่ยวนะครับทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้มีการติดป้ายเนี่ยขนาด A4 นะครับเขียนเตือนผู้ที่นำรถมาจอดว่าอย่าทิ้งทรัพย์สินมีค่าไว้ในรถครับหากสูญหายจะไม่รับผิดชอบโดนแปะไว้ที่เสาครับเป็นบางต้นก็คือมันจอดแล้วเนี่ยต้องถอดล้อเอาไปด้วยเพราะไม่งั้นถ้าล้อหายจะไม่รับผิดชอบผมว่าหากินกันง่ายไปสมัยนี้คือแค่ผมถามว่ายางรถอันเนี้ยกับล้อแม็กเนี่ยถ้าไปขโมยแล้วเอาไปขายเนี่ยก็เส้นละ 2,000 น่าจะเงินกี่บาทข้างละ 2,000 ข้างละ 2,000 สมมติแม็กเขา 60,000 นะออมนะก็ขายได้เต็มที่ก็ 2,000 แล้วถ้าเขาขโมย10คันก็ได้หลายพันแต่เข้าไปอยู่ในคุกคุ้มไหมล่ะมันเหนื่อยนะเหนื่อยครับเหนื่อยไปคนเดียวทำได้ที่ไหนทำไม่ได้ออมพูดถูกอย่างเงี้ยผมว่าคือไปไม่ต่ำกว่า3คนอ่ะผมตีเลยผมให้ขายแม็กชุดนั้นให้แม็กเงินร้อนเนี่ยผมให้อยู่ราคาประมาณ10,000กว่าบาทนะแล้วแม็ก4ล้อเนี่ยพร้อมยางผมถามว่าแม็ก4ล้อเนี่ยถ้าเราเอารถเก๋งไปขโมยเนี่ยใส่ได้ไหมไม่ได้ต้องเป็นรถกระบะต้องไม่รถกระบะก็รถตู้จะเป็นสไตล์เดิมจอดรถตู้บังคนลงไปเหมือนสมัยก่อนเนี่ยนะยางอะไรสมัยก่อนยางอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้เอามัน4ล้อเลยแล้วกันยางอะไรไม่มีแล้วไงแม้แต่เขาก็ยังดีนะเขาทิ้งแม่แรงไว้ให้นั่นเนี่ยเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวเผื่อเวลากลับมาไม่มีแม่แรงเอาขึ้นใส่ยางกลับดีแหมก็ต้องขอบคุณพี่โจรนะที่นี้ด้วยตอนนี้แม็กก็ได้มาอยู่ที่รถอาออฟเรียบร้อยแล้วไม่ใช่ไม่มีแต่ทำแบบนี้ผมว่าเป็นตัวอย่างที่มันไม่ดีไงครับอย่างแรกตัวอย่างที่ไม่ดีอย่างที่สองเลยก็คือระบบรักษาความปลอดภัยเนี่ยคือจริงๆอ่ะผู้รับผิดชอบเนี่ยคือการท่าอากาศยานใช่ครับเดี๋ยวเราไปดูกันทางด้านทนายทรงศักดิ์นะครับทองแท่งรักษาการผู้อำนวยการการท่าอากาศยานดอนเมืองนะครับบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนนะครับหรือทอทนะครับก็กล่าวว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับพบว่าอาคารดังกล่าวเนี่ยไม่มีการใช้งานนะครับถือเป็นพื้นที่ค่อนข้างเปี่ยวนะครับและไม่ควรนำไปจอดในอาคารดังกล่าวนะครับแม้ว่าทอเนี่ยจะจัดเจ้าหน้าที่คอยตระเวนตรวจความเรียบร้อยนะครับแต่จำนวนของเจ้าหน้าที่ก็ไม่เพียงพอนะครับที่จะดูแลอย่างทั่วถึงและขอแนะนำนะครับให้ผู้ที่มาใช้บริการท่าอากาศยานดอนเมืองนะครับควรนำรถมาจอดที่อาคาร7ชั้นนะครับซึ่งจะคิดค่าบริการโดยมีระบบรักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างครบถ้วนถ้างั้นก็ปิดเลยสิครับไม่ให้เข้าไปจอดกับผมกำลังจะบอกอยู่นี้ว่าแสดงว่าข้างในมันมีโจรเข้าไม่ได้ครับเขียนไว้เลยใช่ไหมบอกว่าถ้าเข้าไปจอดแล้วอาจจะหายได้ทั้งรถทั้งทรัพย์สินครับหรือไม่งั้นคุณก็ปิดในเมื่อคุณบอกว่าคุณไม่พร้อมที่จะเปิดให้บริการใช่ไหมครับผู้บริหารออกมาพูดว่าเราไม่ได้เปิดให้บริการแต่เอากระดาษ A4 ไปแปะไว้ทำไมว่าถ้าจอดแล้วครับไม่อะไรนะให้นำของมีค่าออกไม่รับผิดชอบไม่รับผิดชอบครับฉะนั้นถ้าคุณมีเจตนาที่จะไม่ให้จอดคุณก็ต้องไม่มีกระดาษนั้นแปะคุณก็ต้องปิดทางเข้าออกนั้นไปเลยจนกว่าคุณจะทำเสร็จถูกไหมผมพูดถูกไหมนี่คือเราไม่ได้ว่ากันนะแต่คือว่าทำให้มันถูกต้องไปเลยหรือไม่ก็จัดไอ้ตรงเนี้ยให้มันเหมือนกับไอ้คาเฟ่เจ็ดชั้นใช่ไหมก็เก็บเงินไปเลยเก็บเงินไปแล้วก็มีระบบความคือสมมติว่าความปลอดภัยที่ดีเขาก็น้องเขาบอกอยู่แล้วว่าอาคาร7ชั้นมันจอดไม่พอก็เลยต้องให้ผู้โดยสารมาจอดอาคารนี้ก็นี่อ่ะก็ทำไมไม่ทำซะเลยล่ะให้มันเหมือนก็เก็บตังค์ด้วยเก็บตังค์ด้วยวัวยังไม่หายไงครับ ใช่ไหมครับนั่นเนี่ยเลยไม่เอากล้องมาติดวัวยังไม่หายเลยไม่เอากล้องมาติดล้อมคอกวันไม่ดีไม่คอกไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้ต้องกล้องวงจรปิดครับวัวไม่หายไม่เอากล้องมาติดนะโอเคครับผมไม่ใช่พอวัวหายก็มานั่งทะเลาะกันอย่างเงี้ยก็คือว่ามาเถียงว่าใครถูกใครผิดไอ้คนจอดผิดหรือคนให้จอดผิดถูกไหมครับไม่คือสรุปแล้วไม่มีใครยอมรับผิดอ่ะครับใช่ไหมคนจอดเนี่ยเป็นผู้ใช้บริการแล้วผมถามหน่อยเราต้องดูแลผู้ใช้บริการหรือผู้ให้บริการดีหรือว่าเราไปจอดแล้วเราต้องดูแลผู้ให้บริการนั่นน่ะสิใช่ไหมใช่เราพูดกันอย่างตรงไปตรงมาคนเรานี่บางอย่างถ้าเราผิดเราต้องยอมรับนะ
คนเราเนี่ยส่วนมากจะไม่ยอมรับความจริงไม่ยอมรับว่าตัวเองผิดใช่ไหมคืออันไหนที่ผิดพูดมาเลยยอมรับมาเลยขอโทษครับขอโทษครับเดี๋ยวผมจะดูแลให้ดีกว่านี้ถ้าเป็นผมนะผมจะปรับปรุงใหม่ครับใช่ไหมใช่เราจะปรับปรุงใหม่ใช่ไหมเดี๋ยวผมจะช่วยติดตามหาตัวคนร้ายให้ได้เราจะมาดูกันว่าใครเข้าออกเวลานี้บ้างแล้วจะแก้ไขกันยังไงก็ค่อยว่ากันใช่ใช่นะครับมันก็ต้องมีผิดปกติบ้างแหละหายตอนดึกๆอ่ะครับรถตู้เข้ามาแป๊บเดียวแล้วออกหรือเปล่าคนที่เป็นรปภ.ก็ต้องมีเขาเรียกวิจารณญาณในการดูคนที่เข้ามาในอาคารด้วยครับถูกไหมเพราะได้เขามีการสอนมีการเทสมีการฝึกฝนมาอยู่แล้วว่าจะดูเทคนิคคนอย่างไรใช่ไหมถ้าผมเคยได้ยินมาเร็วๆนี้ป่าเต๋าเห็นว่าจะมีการยกระดับอาชีพรปภ.เนี่ยใช่ให้เป็นอาชีพที่ขึ้นมาทัดเทียมกับอาชีพอื่นๆทั่วไปครับซึ่งจะต้องมีการอบรมแล้วก็เงินเดือนที่ให้ได้ระดับแล้วรปภ.เนี่ยจะต้องมีคุณภาพไม่ใช่คือคุณรับใครมาแค่พูดได้พูดง่ายๆว่าเป็นมนุษย์เนี่ยก็ให้เขาเป็นรปภ.แล้วมันก็เลยเกิดเหตุการณ์ต่างๆพวกนี้พูดง่ายว่าสมัยนี้รปภ.ประเทศเพื่อนบ้านในยังใช่ไหมฮะแล้วนั่นแหละดิคำว่าระบบ security เนี่ยคือจริงๆแล้วถ้าเป็นเมืองนอกเนี่ยครับเขาก็คัดคนนะใช่ครับการที่เราจะเข้ามาเนี่ยใช่แต่เพียงแต่ว่าด้วยคนไทยเนี่ยอันนี้คือเราไม่ได้ว่าเขาครับเขามองก็ว่าคืออย่างบางคนเนี่ยเขาไม่มีโอกาสในสังคมใช่ทำงานอาชีพรปภ.บางคนพูดง่ายๆบางคนถ้าดูถูกเขาหน่อยก็เรียกยามครับคือจริงๆมันเป็นการที่มันเหมือนกับว่าเราไปดูถูกเขาอะแต่จริงๆแล้วทุกอาชีพเนี่ยก็คือมีคุณค่าทุกอาชีพแต่ขึ้นอยู่เพียงแต่ว่ากฎเกณฑ์ในการปฏิบัติเท่านั้นเองระบบการคัดสรรแล้วก็นะมีการอบรมฝึกฝนใช่ไหมมันก็จะดีกว่านี้ไหมใช่ครับเนี่ยคือเนี่ยอย่างที่ว่าถ้ารถคันนี้ไม่หายก็ยังไม่มีเรื่องแบบนี้ออกมาพูดออกมาถกเถียงกันแต่ถ้ารถคันนี้เนี่ยเกิดหายพร้อมกันทั้ง4ล้อมันถ้าหายล้อหนึ่งยังไปอย่างอะไรหายยังพอทุเลาครับผมว่า มันน่าจะมีหายไปแล้วอาจจะไม่ใช่ยางอาจจะโดนทุบกระจกหรือโดนอะไรแต่เพียงแต่ว่าไม่เป็นข่าวเพราะอันนี้ที่มันเป็นข่าวเพราะว่าเขาเป็นผู้ประกาศของ ASTV เขาใช่ครับผมมันก็เลยเป็นข่าวแต่ถามว่าดีไหมอย่างเงี้ยดีก็มันจะได้เป็นการเตือนก็เหมือนทีมข่าวเราที่โดนเรื่องกระเป๋าเรื่องขาตั้งกล้องครับที่เกิดความเสียหายถ้าเป็นท่านอื่นก็อาจจะไม่ได้สะท้อนออกมาให้ท่านผู้ชมรับชมนะเพราะว่าเรื่องอย่างเงี้ยผมถามหน่อยถ้าผมเป็นคนธรรมดาเนี่ยผมจะไปบอกใครอ่ะใช่ไหมมันก็ส่วนหนึ่งที่เราอยากให้ท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยร้องเรียนเข้ามาทางเราเนี่ยใครเกิดอะไรเนี่ยเล็กๆน้อยๆก็เอามาเราจะได้เอามาตีแผ่เพื่อแก้ไขสังคมให้มันดีขึ้นแล้วก็ฝากไว้อีกเรื่องหนึ่งคือถ้ามีคลิปครับถ่ายคลิปได้เนี่ยฝากส่งเข้ามาทางแฟนเพจเราอะไรก็ได้ครับใช่คือไปเจอตรงไหนที่รู้สึกว่าตรงนี้มันไม่ดีนะครับให้ตรงนี้มันไม่เป็นระเบียบตรงนี้มันรู้สึกว่าฉันถูกเอาเปรียบในสังคมใช่ครับถ่ายแล้วอยากให้ส่งมาครับส่งมาครับเดี๋ยวต่อไปใครส่งคลิปมาเราจะมีรางวัลให้ผมว่าอย่างนี้ดีกว่าเร็วๆนี้เร็วๆนี้ครับนะดีเหมือนกันถ่ายคลิปมามีรางวัลแล้วเรามาดูกันว่าคลิปใครจะเด็ดกว่ากันแล้วมีเรื่องประกอบให้นิดหน่อยต้องเขียนมาด้วยว่าเดี๋ยวจะงงว่าอ้าวมันอะไรส่งคลิปมาเนี่ยที่ไหนยังไงส่งคลิปมาเนี่ยก็ต้องเขียนรายละเอียดมาด้วยใช่ว่าคลิปนี้เกิดที่ไหนอย่างไรครับนะครับใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรเนี่ยแหละหลักการครับนะแล้วเดี๋ยวทางเราจะติดต่อกลับไปเองเดี๋ยวเราติดต่อกลับมาถ้าให้ดีมีเบอร์โทรศัพท์มาด้วยจะดีมากใช่ครับส่งเข้ามาทางข้อความก็ได้เพราะคนอื่นไม่มีใครเห็นใช่ใช่ครับครับผมครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับพักชมสิ่งน่าสนใจสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับมาติดตาม SP News กันต่อครับครับช่วงที่3คลายทุกข์กับ SP News ครับผมครับ